เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะรายการนี้ติดตามชมผ่านทาง News 1นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 20 ทุ่มค่ะและออกอากาศ 3 ตี 4และบ่าย 2 ของวันถัดไปนะคะวันนี้เราคงอยู่กันกับรองศาสตราจารย์ดร.คล้าย อักษรพงษ์ระพีพรและอาจารย์ปานเทพพัวพงษ์พันธ์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาจนถึงป่านนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะบอกว่าน้ำตาลเนี่ยแหละเป็นเรื่องหลังเลยที่ลดยากแต่จากประเทศบอกว่ามันอันตรายที่สุดเลยเบอร์ 1เลยนะครับผมว่าเบอร์ 1ใกล้ๆผมว่าใกล้ๆกับไขมันทรานส์ปัญหาน้ำตาลเนี่ยเป็นวิกฤตมากค่ะแล้วสมัยก่อนนี่บอกคอเลสเตอรอลเป็นตัวผู้ร้ายใช่ตอนนี้ผู้ร้ายคือน้ำตาลคือก่อนเข้าเรื่องอาจารย์นะลองเรื่องนี้หน่อยได้ไหมครับขออนุญาตเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่รอยเตอร์ได้ให้ข่าวล่าสุดนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าตามทันบ้างหรือยังนะครับก็คือหลังจากที่เราพูดเรื่องคอเลสเตอรอลมาเป็นปีนะพวกเราเนี่ยพูดมาเป็นปีแล้วก็มีข้อสังเกตในเรื่องของการที่เราเข้าใจผิดเรื่องของการกินยาลดคอเลสเตอรอลเพราะเรากลัวคอเลสเตอรอลมากนี่นะครับนี่ครับสำนักข่าวรอยเตอร์นี่นะครับเขาเพิ่งรายงานบอกว่าตกลงในคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาการกำหนดทิศทางการโภชนาการในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีผลอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบายของกรมสุขภาพและบริการประชาชนและรวมถึงกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกานะครับเขากำหนดปีนี้เป็นปีแรกนะครับเพิ่งประชุมกันเสร็จเนี่ยครับตอนกลางเดือนที่แล้วนี้เองหลังจากที่เราพูดไปปีกว่านะครับบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยคอเลสเตอรอลไม่ใช่ปัญหาแล้วให้กินไข่ได้วันละ2 ฟองแล้วก็บอกว่าเหตุผลเพราะว่าไม่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคหลอดเลือดกับคอเลสเตอรอลได้ใช่ค่ะดูสิครับคุณกร มันกี่เรื่องแล้วที่เราพูดก่อนตอนนั้นคนหาว่าเราเพี้ยน หรือพูดอะไรที่ไม่มีใครเขาพูดกัน หรือเราพูดในสิ่งที่มันไม่น่าเป็นไปได้หรือเราเป็นรัฐเจ้าลัทธิใหม่ไม่ใช่หรอกครับเราอยู่บนงานวิจัยเราถึงรู้ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราก็ไม่ใช่คนเก่งนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้คนทั่วโลกสามารถค้นได้เหมือนกันแต่ความที่ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่มี Google มันเป็นยุคที่มีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่าน Facebook ผ่าน LINE ทุกคนรู้ข้อมูลเร็วมากนะครับถึงขนาดปีที่แล้วนิตยสารไทม์ต้องลงบอกว่าเนยกินได้ในที่สุดก็ถูกกำหนดเพราะว่านโยบายของอเมริกาของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ย5 ปีกำหนดนโยบายทีหนึ่งนะครับเมื่อก่อนบอกว่าคอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่ต้องระวังในการกินเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคอเลสเตอรอลไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อของการโภชนาการที่น่าเป็นห่วงอีกต่อไปแล้วแต่ผมก็มีข้อท้วงนะครับเพราะว่างานวิจัยยังมีเรื่องอื่นที่เราต้องกลัวคือมันจะมีพวกที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงพันธุกรรมใช่มันจะมีอยู่จากข้อมูลเรามันไม่ใช่แค่พูดอย่างนี้เฉยๆจริงที่เขาเจอได้ว่าคอเลสเตอรอลไม่สัมพันธ์กับปัญหาหลอดเลือดแต่พอเราตรวจรหัสพันธุกรรมเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลนะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลตรงๆแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะสร้างความเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาหลายโรคได้ถูกไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะดังนั้นต้องพลิกความเชื่อเดิมใหม่เพราะว่าวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากเดิมมากแล้วคนกินยาลดคอเลสเตอรอลก็ต้องคิดใหม่นะครับวันนี้ไม่ใช่กินมั่วๆบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วกินเลยเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับดังมากเลยโรงพยาบาลนี้ลงทุนมโหฬารเป็นรองรับชาวต่างชาติด้วยนะครับโรงพยาบาลแบบไฮโซหน่อยนะครับตรวจคอเลสเตอรอลหารด้วย HDL นะครับว่าเกิน5หรือเปล่าแสดงว่าดูงานวิจัยแบบเดียวกับเราเหมือนกันนะครับเพียงแต่คนยุคนี้เขาดูกันทั่วถึงมากแล้วมันยากที่จะถูกข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดอีกต่อไปแล้วในขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะคะและมีการเรียกร้องเนี่ยผู้ที่ต้องการจะจำหน่ายสินค้าเขาก็ต้องคิดว่าผู้บริโภคมีความต้องการมากอย่างเช่นคนป่วยเข้าไปถึงตรวจสุขภาพบอกว่าผมก็อยากรู้จังเลยว่า HDL ผมเท่าไหร่ผมก็อยากรู้ HDL ผมเท่าไหร่เมื่อมีการถามมากขึ้นเขาก็ต้องตอบสนองกับการที่เราด้วยค่ะเชิญอาจารย์คลายสอนต่อคือคอเลสเตอรอลมันสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นต้นทางเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ฮอร์โมนอย่างนี้นะคะและที่สำคัญก็คือว่ามันต้องอยู่ที่ผนังเซลล์ของเราค่ะมันจะสร้างเซลล์ใหม่ก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้น ไม่ได้เลยถ้าขาดคอเลสเตอรอลต่ำเกินแม้กระทั่งนี่ผมไล่ฟังเลยเรื่องล้างพิษตับโยงนิดหนึ่งขออนุญาตอาจารย์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์แม้กระทั่งเรื่องการล้างพิษตับเนี่ยช่วงใหม่ๆตอนการล้างพิษตับตอนที่เรายังไม่เข้าใจเรื่องคอเลสเตอรอลตอนนั้นนี่นะครับล้างพิษตับเสร็จโวยวายใหญ่เลยครับคอเลสเตอรอลทำไมชั้นสูงขึ้นผมต้องไปค้นงานวิจัยปีเท่าไหร่2505นู่นนะครับถึงรู้ว่าอดอาหารแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลต้องขึ้นทุกคนเป็นข่าวดีด้วยเพราะร่างกายสังเคราะห์เองใครที่คอเลสเตอรอลลดลงหลังอดอาหารอันนั้นน่าห่วงเห็นไหมครับนี่อันนี้ตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอเราเข้าใจเรื่องระบบคอเลสเตอรอลว่าอย่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมันมีคุณค่าตั้งเยอะต้อง5-6ประการผลิตฮอร์โมนเพศผลิตฮอร์โมนต้านการอักเสบต้านความเครียดนะครับสังเคราะห์วิตามินดีฉนวนหุ้มปลายประสาทเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแม้กระทั่งเซลล์สมองก็คอเลสเตอรอลนี่นะครับเราจะต้องมีทัศนะใหม่ในการมองคอเลสเตอรอลทีนี้ก็ปรากฏว่าตอนนั้นคนล้างพิษตับแล้วคอเลสเตอรอลสูงขึ้นโวยวายผมก็มาดูHDL ก็สูงขึ้นจริงๆด้วยนั่นก็ไม่น่ากลัวเลยแต่ที่น่าห่วงเนี่ยคือความคิดในการขับน้ำดีเยอะๆผ่านการล้างพิษตับรอบเดียวเช่นการดื่มน้ำมันมะกอกหลายๆแก้วคราวเดียวกันเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจว่าจะมีผลเสียได้ยังไงทำไมบางคนดูแก่ลงได้เหตุผลเพราะว่าการขับน้ำดีมากๆคือการเอาคอเลสเตอรอลไปสังเคราะห์เป็นน้ำดีไปมากเท่ากับเราเอาวัตถุดิบไปทุ่มสภาพกำลังในการเป็นน้ำกลายสภาพเป็นน้ำดีแล้วขับออกทิ้งไม่ได้ดูดกลับด้วยนะครับเพื่อขับออกทิ้งเนี่ยการสังเคราะห์ฮอร์โมนจะพร่องลงเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ทฤษฎีที่คิดเองนะครับก็มีสมมติฐานแล้วกันไม่ใช่ทฤษฎีสมมติฐานว่าถ้าใครล้างพิษตับคอเลสเตอรอลสูงใช้ได้ถ้าใครล้างพิษตับจนเกินพอดีแล้วคอเลสเตอรอลลดลงหยุดต้องหยุดนะครับไม่ใช่แต่พฤติกรรมรีบกินเยอะๆนะครับอันนี้มีข้อเสียด้วยเพราะน้ำดีสังเคราะห์มาจากคอเลสเตอรอลเป็นส่วนใหญ่เราต้องมีทัศนะใหม่ในการมองเรื่องนี้เราขับน้ำดีเพราะเรารู้ว่าสารพิษละลายที่ละลายอยู่ในรูปของไขมันเช่นยาฆ่าแมลงแม้กระทั่งโลหะหนักนี่นะครับมันขับออกได้ผ่านทางน้ำดีเราถึงต้องการลดสารพิษออกถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าไม่ใช่เร่งเป็นศัตรูกับน้ำดีด้วยการเอาเขาทิ้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีข้อเสียได้ที่ต้องระมัดระวัง